เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับยูนิคอร์นหากพูดถึงยูนิคอร์นทุกคนคงนึกถึงสัตว์ในจินตนาการที่อยู่ในเทพนิยายที่มีรูปร่างเป็นม้าสีขาวสะอาดรูปร่างสง่างามและมีเกลียวเขาแหลมงอกออกมาจากกลางหน้าผากวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าม้ามีเขากันนะครับคำว่ายูนิคอร์นมาจากภาษาลาตินแปลว่าสัตว์ที่มีเขาเดียวยูนิคอร์นเป็นหนึ่งในสัตว์ในตำนานที่พบได้ในป่าทางตอนเหนือของทวีปยุโรปเมื่อโตเต็มวัยจะมีลักษณะเป็นม้าสีขาวบริสุทธิ์สง่างามมีเขาเกลียวที่กลางหน้าผากหนึ่งเขาส่วนยูนิคอร์นแรกเกิดจะเป็นลูกม้าที่มีขนสีทองเส้นขนจะเปลี่ยนเป็นสีเงินในช่วงก่อนเจริญเติบโตเต็มวัยเชื่อกันว่าส่วนของเขาเลือดและขนของยูนิคอร์นเป็นที่ต้องการของมนุษย์เป็นอย่างมากเนื่องจากมีคุณสมบัติทางเวชสูงซึ่งขาหลังของยูนิคอร์นจะมีลักษณะคล้ายกับขาของแอนติโลปสัตว์ตระกูลเดียวกับเก้งหรือกวางในแถบแอฟริกามีหางคล้ายของสิงโตดวงตามีสีฟ้าใสหรือสีม่วงเข้มกีบเป็นสีเดียวกับดวงตาแล้วว่ากันว่าไม่มีใครเคยเห็นรอยเท้าของยูนิคอร์นแม้แต่ในหนองน้ำที่เต็มไปด้วยโคลนเนื่องจากตัวของมันมีน้ำหนักเบามากจนมีบางคนคิดว่ามันเป็นสัตว์ที่บินได้ยูนิคอร์นมักจะอาศัยอยู่ในป่าที่มีความเงียบสงบห่างไกลจากมนุษย์และปีศาจลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือมันเป็นสัตว์รักสันโดษผิดกับสัตว์มีกีบทั้งหมดในโลกแต่ละตัวจะเลือกอยู่โดดเดี่ยวไม่รวมฝูงกันในป่าอันห่างไกลเว้นแต่ตอนจับคู่กันเท่านั้นเรียกว่าเมื่อความสัมพันธ์อันหวานชื่นผ่านไปแต่ละตัวก็จะแยกไปตามทางลูกม้าเกิดใหม่จะยังไม่มีเขางอกและจะอยู่กับแม่ของมันจนเขางอกยาวเต็มที่จึงจะแยกไปใช้ชีวิตสันโดษตามสายเลือดแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่บางตำนานเล่าไว้แตกต่างนั่นคือมันอาจจะอยู่รวมกันเป็นฝูงหนึ่งมี 4-5 ตัวแต่จะมีตัวที่แก่ที่สุดเป็นจ่าฝูงยูนิคอร์นมีอายุหลายร้อยปีและเชื่อกันว่าไม่มีปีศาจตัวใดที่จะสามารถสัมผัสตัวยูนิคอร์นได้มีตำนานเล่าว่าชาวเผ่าเอลถือว่ายูนิคอร์นเป็นสัญลักษณ์แห่งเทพฟัวรอสหรือเทพแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งมีความหมายว่าความสง่างามและความบริสุทธิ์ของดวงอาทิตย์ยูนิคอร์นเป็นสัตว์ของเทพเจ้าตัวที่ฉลาดและอายุมากจะมีความสามารถในการส่งโทรจิตและยังสามารถอ่านใจและความรู้สึกของคนได้แต่สิ่งที่ทำให้ยูนิคอร์นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกลับกลายเป็นเขาของมันซึ่งเชื่อกันว่าสามารถใช้รักษาคนเจ็บได้และยังมีสรรพคุณในการถอนพิษได้ทุกชนิดทำให้เหล่าผู้นำและคนสำคัญหรือคนมีเงินในสมัยก่อนต่างตามล่าไขว่คว้าเพื่อที่จะได้เขาของยูนิคอร์นมาทำเป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มของตนเพื่อป้องกันการลอบสังหารด้วยการวางยาพิษความพิเศษอีกอย่างของยูนิคอร์นซึ่งเปรียบเสมือนกับอาวุธสุดท้ายของร่างกายคือเลือดของมันมีตำนานหลายเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับเลือดของยูนิคอร์นว่าเมื่อใดที่เลือดของยูนิคอร์นต้องหลั่งรินจอมปีศาจร้ายจะอุบัติขึ้นในโลกใบนี้และถ้าเลือดของมันสัมผัสลงบนผืนดินจะนำความตายไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างเลือดหยดลงตรงไหนที่ตรงนั้นจะถูกเผาไหม้พืชหญ้าตายเป็นวงกว้างถ้ากระเซ็นโดนคนก็จะตายจากคำบรรยายลักษณะทั่วไปของยูนิคอร์นจากบทประพันธ์ The Unicorn and the Lake ของมาเลนาเมเยอร์ได้บรรยายเอาไว้ว่ายูนิคอร์นเป็นสัตว์วิเศษเพียงอย่างเดียวที่มนุษย์ไม่กลัวว่ากันว่ายูนิคอร์นเป็นสัตว์ที่พยศแต่ไม่ดุร้ายชอบความเป็นส่วนตัวแต่ไม่สันโดษแต่มีความโดดเด่นคือความงามอันน่าพิศวง
พวกคนที่เห็นแก่ได้มักจะชอบล่ายูนิคอร์นด้วยเหตุที่ว่าเขาของยูนิคอร์นนั้นมีฤทธิ์ในการถอนพิษได้ทุกชนิดจึงมีตำนานในการไล่ล่ายูนิคอร์นที่เก่าแก่ของยุโรปกล่าวว่ามีเพียงสาวพรหมจรรย์เท่านั้นที่จะสยบยูนิคอร์นได้การล่าเจ้าม้ามีเข่านั้นเป็นเรื่องยากนอกจากจะฉลาดแล้วมันยังวิ่งเร็วที่สุดและเพื่อป้องกันตัวเองมันจะแสดงความดุร้ายชนิดที่คาดไม่ถึงจึงไม่มีทางที่หอกดาบหรือกับดักของเหล่านายพรานจะทำอะไรมันได้เหล่านายพรานจึงต้องใช้ตัวเองเข้าเสี่ยงโดยการเอาตัวเองล่อให้มันเกิดความโมโหพอมันเริ่มวิ่งไล่นายพรานก็จะวิ่งไปยืนอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่เมื่อเห็นว่ามันกำลังพุ่งเข้าใส่อย่างสุดแรงพรานก็จะเบี่ยงตัวกระโดดหลบไปข้างๆทำให้กำลังอันมหาศาลบวกกับความเร็วที่มันพุ่งเข้าใส่ทำให้เขาของมันเสียบเข้าที่ลำต้นของต้นไม้ใหญ่เมื่อมันพลาดท่ามันก็จะถูกฆ่าภายในวินาทีนั้นนั่นเองพรานคนไหนฆ่ายูนิคอร์นได้ก็รวยไปส่วนคนไหนที่โชคร้ายหลบไม่ทันหรือเจ้ายูนิคอร์นไหวตัวทันเบี่ยงตัวตามนายพรานก็จะโดนเข่าของมันเสียบติดกับต้นไม้แทนเรื่องเป็นแบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งมีนายพรานล่ายูนิคอร์นคนหนึ่งได้พาลูกสาวที่ยังเป็นสาวพรหมจรรย์ไปด้วยโดยผู้เป็นพ่อให้นั่งเล่นรอและระหว่างที่ทุกคนกำลังสอดสายตาเพื่อตามล่าเจ้ายูนิคอร์นจู่ๆมันก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบและตรงไปหาเสาน้อยด้วยกิริยาที่นุ่มนวลที่สุดเข้าไปคลอเคลียเสาน้อยไม่นานนักมันก็ยอมนอนเกยคางนิ่งอยู่กับตักราวกับถูกมนต์สะกดจนลืมสัญชาตญาณป่าของมันไปมันยังคงนิ่งอยู่อย่างนั้นแม้เมื่อเขาอันมีค่าของมันถูกเลื่อยออกไปจากตัวทั้งที่มันยังอยู่บนตักโดยไม่มีท่าทีต่อต้านแต่อย่างใดจนมันต้องจบชีวิตลงเพราะเมื่อไม่มีเขามันก็จะตายเมื่อเป็นเช่นนั้นสาวพรหมจรรย์เลยกลายเป็นจุดอ่อนของเรายูนิคอร์นนับแต่นั้นมายูนิคอร์นกลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆมากมายเขาของมันถือเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจความเข้มแข็งและความเป็นลูกผู้ชายในบางตำนานก็ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์สะอาดบางตำนานเชื่อว่ายูนิคอร์นเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างเพศหญิงและเพศชายนั่นคือเขาของมันเป็นตัวแทนของเพศชายส่วนลำตัวเป็นตัวแทนของเพศหญิงเรื่องของตำนานก็จบลงไปแล้วเรามาดูข้อมูลสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับตัวตนของเจ้ายูนิคอร์นกันบ้างนะครับได้มีงานวิจัยล่าสุดระบุว่ายูนิคอร์นนั้นมีอยู่จริงแต่มันไม่ได้มีลักษณะสวยงามเหมือนในเทพนิยายแต่อย่างใดซึ่งชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันก็คืออีลาสโมเทเรียมหรือที่รู้จักกันในชื่อไซบีเรียนยูนิคอร์นสัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่บริเวณประเทศคาซัคสถานในช่วง 2.9 ล้านปีถึง 29,000 ปีที่ผ่านมาซึ่งลักษณะของมันดูคล้ายแรดในปัจจุบันแต่มีขนปกคลุมมากกว่าที่จะคล้ายม้าเจ้าไซบีเรียนยูนิคอร์นมีความสูงราว6ฟุตยาว15ฟุตและมีน้ำหนักราวๆ4ตันซึ่งดูจากหน้าตาของมันคร่าวๆแบบนี้แล้วแตกต่างจากที่มนุษย์เราจินตนาการเอาไว้มากและอย่างที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้ว่าชาวยุโรปในอดีตมีความเชื่อถือเรื่องยูนิคอร์นว่ามีจริงนำซ้ำยังเชื่อต่อไปอีกว่าเขาของมันเป็นของวิเศษดูดพิษได้จึงมีความต้องการเขาของตัวยูนิคอร์นสูงแต่ในปัจจุบันเราก็รู้กันแล้วว่ายูนิคอร์นไม่มีอยู่จริงและคิดว่าคนสมัยโบราณไปเอาเขาอะไรมาหลอกขายเศรษฐีกันล่ะถ้าเป็นเขาวัวเขาแพะหรือเขาสัตว์ที่ชาวยุโรปไม่รู้จักก็ไม่น่าจะหลอกได้เนียนนักคำตอบที่เข้าเขาเห็นจะเป็นเขาของวานาวานเชื่อว่าพ่อค้าในยุโรปเหนืออาจไปพบซากของวานเหล่านี้เกยชายฝั่งอยู่แล้ว
และเห็นเขาซึ่งเป็นส่วนสำคัญของมันกองเร่ร่าดอยู่ก็คิดว่าเป็นเขายูนิคอร์นจึงเก็บแล้วนำมาค้าขายต่อๆกันพร้อมด้วยการสร้างเรื่องผจญภัยเพิ่มมูลค่าจนกลายเป็นที่นิยมปัจจุบันเมื่อมีการศึกษากันจริงๆจึงได้รู้ว่านาวานเป็นวานที่มีรูปร่างเหมือนโลมาหัวบาดแต่มีเขาซึ่งที่จริงคือฟันยาวบิดเป็นเกลียวยื่นออกมาจากเนื้อเหนือปากหนึ่งอันชื่อของมันเป็นภาษาเดิมของถิ่นยุโรปเหนือนอร์เวย์โบราณมีความหมายว่าคล้ายซากศพเพราะเมื่อมันว่ายน้ำโดยหันทางด้านท้องขึ้นด้านนั้นมีสีผิวซีดเหมือนศพแช่น้ำซึ่งจะว่าหน้าตามันแปลกก็แปลกอยู่แต่ก็เป็นวานหายากชนิดหนึ่งเท่านั้นหาใช่ม้ามีเขาเดียวที่สามารถดูดพิษได้แต่อย่างใดนี่แหละครับที่มาของยูนิคอร์นที่น่าจะเข้าเขาที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับอึ้งไปเลยที่รู้ว่ายูนิคอร์นของจริงมีหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เป็นการพิสูจน์ว่าโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งจินตนาการมันช่างแตกต่างกันมากมายจริงๆอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ